สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับค่ำคืนวันนี้ไปถึงเช้าเนี่ยบาสหญิงแข่ง5คู่เลยนะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทซอนโซนลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนพรีวิวกันก่อน2คู่เริ่มในแต่เที่ยงคืน Seattle Storm ไปเยือน Connecticut Sunสตรอมนั้นชนะ19แพ้12สู้แต้มต่อนั้นได้มา15เสียไป16ส่วนซันนั้นชนะ22แพ้8สู้แต้มต่อได้มา13เสียไปถึง18โดยคอนเนตทิคัตซันเนี่ยเมื่อคืนนี้เองนะครับเพิ่งจะปราบวอชิงตันมิสติก96-85คือเป็นการชนะเกม5-7นัดแต่ว่ากินแต้มได้เพียงแค่3-7นัดนะครับโดยเมื่อคืนเนี่ยกินแต้มที่ลบ8ไปก็มีอาการบาดเจ็บผู้เล่นตัวสำคัญด้วยอลิซาโทมัสนะครับตัวป้องกันและก็ตัวจริงระดับออลสตาร์เนี่ยเจ็บขาขวาแต่รายงานบอกว่าถ้าเกมจำเป็นเนี่ยเธอจะลงเล่นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าเธอจะลงได้หรือเปล่าในค่ำคืนวันนี้ซึ่งอาการบอกว่า 50-50 นะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงมาริน่ามาบรีซึ่งเป็นตัวที่ทีมไปเทรดมาจากชิคาโกสกายเนี่ยเธอเป็นตัววงนอกยิง3คะแนนดีไม่อยู่กับทีมนั้นยิงลง 42.5% เลยนะครับก็เลยจะทำให้ไอ้จุดเปราะของซันเนี่ยที่วงนอกไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะมีตัวเติมเข้ามาในเรื่องของ3แต้มได้ส่วนฟอร์มสตรอมเองนะครับสตรอมนี่แพ้มา4-6นัดแล้วนะครับล่าสุดก็โดนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้สอยไป98-85เจ๊งแต้มที่บวก4สตรอมนี่เจ๊งแต้มมา8เกมรวดแล้วนะครับแล้วอันดับของทีมตกไปอยู่ที่5ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครึ่งล่างของพื้นที่ในการเข้ารอบฟอร์มทีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับสกายกับทางสปาร์ตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกมาก็ตัวดีๆพอมีนะแต่ว่ามันเล่นไม่ค่อยเป็นทีมแบบแปลกๆเหมือนกันนี่เป็นการเจอกันหนแรกในฤดูกาลนี้ของคู่นะครับสถานการณ์ของซันเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยมันดูเป็นใจเพราะว่าพวกเธอนั้นขยับมาเป็นที่2ละเพราะว่าลิงก์เนี่ยไปพลิกล็อกแพ้วิ่งมาแล้วพวกเธอชนะมิสติกได้ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปนะผมว่าพวกเธอนั้นน่าจะเหนือกับสตรอมเนี่ยประมาณ 5-6 แต้มได้แต่พอมันมาเจอเรื่องการพักแค่ประมาณ10กว่าชั่วโมงใช่ไหมครับอลิซาโทมัสมีอาการเจ็บไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็คิดว่าในเมื่อสตรอมเองเนี่ยมีแต่เกมป้องกันศักยภาพความแม่นก็ไม่ค่อยดีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเล่นนอกบ้านก็ไม่ค่อยเดียวเรื่องด้วยส่วนอีกคู่นึงนะครับแข่งกันตอนตี2ชิคาโกสกายไปยืนทางมินิสตาลิงส์สกายเนี่ยสู้แต้มต่อมาได้มา13เสียไป18ส่วนทางลิงส์เนี่ยได้มา20เสียไป11เจ้าผล1ฟอร์มชิคาโกเนี่ยเหลวเป๋วนะครับแพ้มา8จาก10นัดพ้นโอลิมปิกเบรกมาเนี่ยแพ้มา5เกมรวดเลยตอนนี้ต้องลุ้นอาการเคนเนดี้คาร์เตอร์หนึ่งในตัวเกมบุกที่สำคัญว่าหายจากโควิดแล้วจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับเพราะเกมที่แล้วที่แพ้ดีนาฟีเวอร์มา81-100เจ๊งต้านที่บวก 6.5 เนี่ยวงนอกไม่มีเลยนะครับแล้วก็วงในเนี่ยอุตส่าห์มีแองเจลรีสมีอย่างคาเมล่าคาร์โดโซแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยเหมือนจะเริ่มดับทางได้ศักยภาพความแม่นของทีมก็อยู่รองบุ้ยของ WNBA ด้วยขณะที่ลิงเซงเนี่ยชนะมา7เกมรวดอยู่ดีๆนะครับไปพลิกล็อกแพ้วิงส์เมื่อวันเสาร์ทางที่ต่ออยู่ 7.5ก็ทำให้ตอนนี้สถานการณ์บี้ที่2กับทางคอนเนติคัตซันเนี่ยมันสนุกเลยคือซันเนี่ยทางลิงก์เนี่ยลิงก์นี่เป็นบาสต่อ10แต้มไม่ค่อยดีนะครับเจ๊งมา3เกมติดละขณะที่ชิคาโกสกายเนี่ยเป็นบาสรองแบบเป็น10แต้มที่ดีกินมา3เกมรวดแล้วก็กินมาได้4-5นัดในฤดูกาลแต่ผมมองว่าไอ้นั่นเป็นเทรนด์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพทีมศักยภาพทีมมินนิโซตาไปอันดับ2ลีกนะครับชิคาโกนั้นอยู่แค่อันดับ8นะมาต่อสำหรับบาสผู้หญิง WNBA อีก3คู่นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP นะครับก็จะเป็นอินดีนาฟีเวอร์ที่ไปเยือนเดลัสวิงส์ที่ผ่านมานั้นฟีเวอร์ชนะ16แพ้16สู้ตามต่อนั้นได้มาถึง19เสียแค่13ส่วนวิงนั้นชนะ9แพ้22สู้ตามต่อได้มา11แล้วก็เสียไป20ฟีเวอร์เนี่ยเพิ่งจะทุบชิคาโกสกายมา19แต้มเลยแล้วก็กินแต้มที่ลบ 6.5 6นัดหลังได้กินแต้มไป5เลยนะครับเคลลินคลาร์กตัวเต็งสำหรับ Rookie of the Year เนี่ยทำไปถึง31คะแนนกับ12แอสซิสต์15เกมหลังฟีเวอร์เป็นทีมที่บุกเรตติ้งดีที่สุดในลีก
แล้วก็มีประสิทธิภาพในการชูตเนี่ยดีที่สุดในลีกด้วยแต่เกมป้องกันเนี่ยแม้ว่าจะดูดีขึ้นกว่าในช่วงต้นๆฤดูกาลแต่ก็ยังมีจุดเปราะคือโดนยิง3คะแนนใส่มากไปหน่อยนึงขณะที่ดัลลัสเองนะครับฟอร์มที่นัดที่แล้วนี่ถือว่าพลิกล็อกมากสามารถที่จะสอยมินนิโซตาลิงที่ว่าแรงๆชนะไปถึง18คะแนนเลยซาตูซาเบอรี่เนี่ยลงแข่งมา6นัดเฉลี่ย 19.8 คะแนนกับ 6.7 รีบาวด์แล้วเธอก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ดัลลัสเองเนี่ยในช่วงของ6เกมหลังเนี่ยตั้งแต่เธอหายกลับมาเนี่ยเรตติ้งก็อยู่อันดับที่3ของ WNBA ด้วยนะครับปัญหาเนี่ยมันไปอยู่เกมป้องกันเลยล่ะถึงแม้จะมีซาตูซาเบอรี่มาคู่กับอริเก้โอกุนโบวาเล่ในเรื่องเกมบุกแต่เกมป้องกันเนี่ยถือว่าห่วยสุดใน WNBA เลยนะครับแล้วคิดดูว่ามาเจอเกมบุกจัดจ้านฟีเวอร์เนี่ยก็น่าจะอ่วมพอสมควรฟีเวอร์เป็นบาสต่อที่ดีด้วยกินมา8จาก12นัดแล้วก็คู่นี้มันมีโอกาสที่คะแนนมันอาจจะเยอะเพราะว่าเวลาที่ฟีเวอร์แข่ง32เกมออกสูงไป20ดัลลัสแข่ง31เกมออกสูงไป20เหมือนกันแล้วก็ฟีเวอร์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นบาสในแนวของการเล่นเกมเร็วขณะที่ทางดัลลัสเองก็เป็นลักษณะของเล่นเกมเร็วคล้ายๆกันคือถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่าถูกคู่ในเรื่องการออกอาวุธนะครับส่วนคู่ต่อมาลาสเวกัสเอสเอสไปเยือนฟินิกซ์เมอร์คิวรีที่ผ่านมาเอสเอสนั้น3มาดี4วันไข้นะครับสู้ตั้มต่อก็ห่วยได้แค่11เสียไป20ส่วนเมอร์คิวรีนั้นสู้ตั้มต่อนั้นชนะ17แล้วก็เสียไป14เจ้าหุ่น1 SS เองนัดที่แล้วนะครับเพิ่งจะทุบอารันต้า83-72กินแต้มที่ลบ 10.5 วุดวิดเลยเป็นการหยุดการเจ๊งแต้ม9เกมรวดเอาไว้ได้ทีมเนี้ยบุกจัดจ้านเหมือนกัน3คะแนนถือว่าเก่งขณะที่ฟินิกซ์เองเป็นทีมที่ป้องกันวงนอกไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฟินิกซ์เองเนี่ยเรตติ้งของทั้งหมดก็ถือว่าอยู่อันดับล่างๆของลีก SS เองเล่นเกมเร็วแล้วก็ฟินิกซ์เองเนี่ยไม่ชอบที่จะเล่นเกมในสไตล์แบบนี้เลยคู่นี้เจอกันมา3นัดแม้ว่าฟินิกซ์เคยพลิกล็อกชนะเป็นนัด1แต่วันนั้นเนี่ย3คะแนนดันลงไป16ลูกไงครับไม่งั้นเนี่ยพวกเธอแพ้ลาสเวกัสไป3เกมรวดแล้วล่ะแต่พอไอ้เกมนั้นมันเกิดขึ้นก็เลยชนะ1แพ้ไป2ไม่คิดว่าฟินิกซ์จะยังแม่นแบบนั้นอยู่นะครับ SS แม้ว่าใจห่วยแล้วก็สู้ทําต่อห่วยเล่นนอกบ้านด้วยแต่ว่าจักกี้ยังเนี่ยซึ่งพักในนัดที่แล้วเนี่ยน่าจะลงมาเป็นตัวทีเด็ดปิดท้ายอลันต้าดรีมเจอสปาร์ตตอนนี้ดรีมกำลังเป๋แพ้มา4เกมติดแต่สู้ตั้มต่อยังพอไหวคือได้มา15เสีย14เจ้า2สปาร์ตนั้นสู้ตั้มต่อได้15เสีย15เจ้า1ทางอลันต้าเองเนี่ยก่อนที่จะมาพังในช่วง4เกมหลังเนี่ยก็เคยชนะคู่แข่งดีๆมาเหมือนกันนะครับขณะที่สปาร์ตเองนัดที่แล้วก็ถือว่าพลิกล็อกแหละปราบลิเบอร์ตี้ได้กินแต้มมา4จาก5เกมแต่ผมมองว่าดรีมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านดีกินแต้มมา10จาก15ครั้งนั่นก็คือความคิดเห็นของบาสผู้หญิงที่เหลืออีก3คู่นะครับเอามาฝากให้กับทางสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ